คือวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามีโอกาสได้ไปเจอหนุ่มๆ นะจากซีรีส์เรื่องดังค่ะ True World นะคะเรื่องนี้โลก2ใบใจดวงเดียวนั่นเองค่ะงานนี้ค่ะมีนักแสดงอย่างน้องม่อนน้องพักน้องแม็กน้องนัทน้องกันค่ะเรียกว่าแต่ละหนุ่มเนี่ยหล่อกันทั้งนั้นเลยนะและเราเนี่ยก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์ค่ะถามกันตรงๆเลยว่าถ้ามีโลกอีกใบหนึ่งเนี่ยคุณจะไปทำอาชีพอะไรกันคุณจะไปอยู่ตรงส่วนไหนกันค่ะนะอยากรู้ไหมคะว่าหนุ่มๆเขาอยากมีอาชีพอะไรกันถ้าเป็นโลกอีกใบหนึ่งนะอ่ะฟังจากปากน้องๆทีมนักแสดงค่ะ True World กันค่ะสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากTwo Worlds โลก2ใบใจดวงเดียวครับครับสวัสดีครับผมแม็กกรทันรับบทเป็นไทยครับสวัสดีครับผมม่อนเตชินรับบทเป็นวายุครับครับสวัสดีครับผมภควรายุรับบทเป็นเจ้าครับสวัสดีครับผมณัฐนัทสิทธิ์รับบทเป็นครามครับสวัสดีครับผมกันธนวัฒน์นะครับผมรับบทเป็นภูผาครับคือไม่ต้องพูดม่อนก็คิดออกเลยคนข้างๆตอนนี้ถ้าเป็นโลกนู้นตอนนี้น่าจะอยู่ที่ลาสเวกัสว้าทําอะไรอยู่ครับพี่กำลังแบบว่าค้าขายขายอะไรครับขายอะไรครับพี่ก็คุยธุรกิจเขาเป็นคนคุยเก่งเขาเป็นนักธุรกิจที่มีการใช่ผมว่าระดับพี่ชายผมแล้วผมจากทรงอะไรนะผมว่าน่าจะเป็นนักสู้อยู่ครับเฮ้ยอันนี้นี่สบายมากเลยนะไม่เลยพี่อีกโลกนึงของพี่อ่ะคือโดนจ้างจากองค์กรของระดับโลกเลยองค์กรรับของโลกจริงๆร้อยบาทในเรื่องมีแค่บาทเดียวใช่ป่ะแต่อีกโลกนึงอ่ะกี่บาทโอ้โหพี่ไม่ใช่2น้อยไปโอ้ยไปอย่างงี้เลยป๊อปๆคือหาที่ไม่ว่างเลยเพราะนี่คืออันดับ1ของนักฆ่าแบบว่าชักกี้ยังอายใช่ป่ะโอ้โหอายโหหนีไปเลยโอ้โอเคผมว่าสำหรับน้องนั้นนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ครับทำไมบิวตี้บล็อกเกอร์ครับบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวสินค้าต่างๆบิวตี้บล็อกเกอร์แบบเหมือนกับมีใช่อินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างนี้แบบว่าเพราะว่าดูจากรูปลักษณ์ดูจากหน้าตาแล้วคิดว่ามาจากมาทางเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของจักรวาลได้ก็ถ้าดูจากหน้าตาพี่การที่ดูเป็นคนมีความรู้ขนาดนี้นะขายผักไม่ขายปลาก็คงเป็นหมอเหมือนกันแหละแต่จะเป็นหมอที่แบบมันมีความไม่นวลอยู่หมอผีเฮ้ยชอบนะไม่หมอผีได้นะด้วยความที่แบบเราดูถ้าเราจ้องเข้าไปในสายตาของพี่กันในหน้าจะเจอกับความขลังอะไรบางอย่างครับมันเหมือนมันคือถ้ามองเข้าไปลึกๆแล้วมันจะเหมือนมีแบบอัคระมนต์ดำลอยออกมาปุ๊บๆๆควันสีดำๆอะไรเงี้ยครับนี่แหละหน้าเขาหมอผีแต่ผมคิดว่าหมอผีอ่ะน่าจะไปได้ดีเพราะว่าเวลาจะไปไล่ผีอ่ะไปคุยกับผีเจอผีแบบกูไปเกิดดีกว่ากูไม่อยากคุยแล้วกูไปเกิดดีกว่าคุณเอาจนได้นะคุณจะกลับมาเล่นผมจนได้นะแซวเล่นดูจากการที่เขาแบบชอบเล่นเอนจอยเวลาเห็นแบบเด็กๆแบบมีความสุขน่าจะเลี้ยงกูมารชอบเล่นกับเด็กไงผมว่าใช่ครับครับเอ้ยแต่ผมรู้ว่าเขามีแววอยู่ผมว่าอีกโลกนึงเขาเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องเบอร์ดังเลยเบอร์ต้นใช่มีแบบซิงเกิลของตัวเองออกอัลบั้มของตัวเองได้เลยใช่ยุคไหนอ่ะถูกแหละไม่แต่ก็ได้นะในโลกนั้นการเป็นตลับนี่อาจจะแบบยอดขายเป็นพันล้านก็ได้ใครจะรู้พันล้านตลับใช่ถูกต้องอะไรอ่ะไม่ผมว่าจริงๆนะเพราะว่าผมเคยเห็นเขาแบบชอบร้องเพลงแนวเพลงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวแบบคันทรีหน่อยๆอย่างเงี้ยคันทรีหมายถึงบ้านเราก็คือลูกทุ่งหรืออะไรอย่างงี้บ้างฮะเอาไม่ใช่เอาอาจจะเป็นแบบว่าเพื่อชีวิตเป็นทรงนั้นไปครับผมก็มาอย่างเงี้ยนิ่งๆเงียบๆพอแล้วฝากเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผมเพลงถ้าหากว่าคือไม่ได้อะไรนะทําร้ายกันชัดๆเลยขวามือเนี่ยตั้งแต่เริ่มแล้วแหละครับผมใช่ครับได้อยากฟังครับเพราะพี่บอยสมทบเลยขอย้ำอีกครั้งนะครับผมเพลงถ้าหากว่าเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราครับนี่ไงน่ารักเนาะน่ารั